เรื่องเพื่อนคุณจริงใช่ไหมที่ตื่นขึ้นมาแล้วสามีหายไปเฉยๆนะมันน่าจะเกิดขึ้นกับฉันบ้างนะเป็นไปได้นะครับหลายๆครั้งอยากอุทานคำหยาบออกมาแบบแรงๆฮะถ้าต้องเล่าให้เพื่อนฟังเหรอมึงเบื่อที่สุดตอนที่แม่อ่ะใช่ป่ะอยู่ๆคือมันมีอะไรที่แบบคาดไม่ถึงอ่ะถ้าชอบสุดน่าจะเป็นฉากที่แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่อยากสปอยมากไอตัวละครพลอยเนี่ยในเรื่องเนี่ยเขาแบบกลับมาเจอกับเราจะตั้งคำถามว่ายังไงวะทำไมวะซึ่งเราจะคาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้นผิดเสมอคือเราก็คาดหวังแหละว่าแม่งจะแบบอาร์ตอะไรประมาณนี้แต่เฮ้ยมันไม่อาร์ตนี่หว่า